ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ยืนยันว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับ2ส่วนเรื่องของความเป็นห่วงแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้นะครับรวมไปถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงขณะนี้ก็มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็จะมีการจัดทำเป็นแอปพลิเคชันติดตามตัวประชาชนที่เดินทางกลับมาด้วยสำหรับประเด็นที่หลายๆคนถามเลยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะครับท่านนายกบอกว่ายืนยันนะครับว่าต้องเน้นจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรกใครที่กักตุนหน้ากากอนามัยถูกลงโทษสถานหนักอย่างแน่นอนนะครับทั้งจำและปรับรวมไปถึงคนที่หลบหนีการกักตัวเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันมีโทษแน่นอนท่านนายกบอกไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองยังได้มีการตั้งเป็นศูนย์บริหารจัดการโรคโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละเป็นประธานยืนยันนะครับว่าหน่วยนี้เนี่ยไม่ได้ไปซ้ำซ้อนกับศูนย์โควิด-19 และก็ศูนย์แถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าศูนย์นี้จะดูแลภาพรวมและกำหนดมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆนั้นมีการรายงานเข้ามาที่ศูนย์นั่นเองครับเอาไปฟังการชี้แจงเรื่องนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ก็มีการทำแอปพลิเคชันในโทรศัพท์แล้วจะต้องเช็คได้ทุกคนที่เข้ามาตามสายการบินทั้งหมดตามตัวได้นะครับนอกจากนี้ก็เรียนให้ทราบว่าวันนี้ผมได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาโดยมีผมเป็นผู้จัดการศูนย์เพื่อประสานบัตรทุกกระทรวงให้เป็นมีความเป็นเอกภาพมีการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ไม่ซ้ำซ้อนกันในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ